ไปดูสภาพอากาศที่จีนกันหน่อยนะคะล่าสุดสำนักงานอุตุนยิยมวิทยาของจีนรายงานว่าในหลายพื้นที่เลยค่ะมีหิมะตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็เห็นภาพของหิมะปกคลุมขาวโพลเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะบางพื้นที่เนี่ยอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างฉับพลันเลยนะคะบางแห่งลดลงในครั้งเดียวมากกว่า10องศาเซลเซียสค่ะ หิมะตกในหลายพื้นที่ของจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ทําให้อุณหภูมิลดลงอย่างควบคาบมากกว่า10องศาเซลเซียสในบางพื้นที่โดยในกรุงปักกิ่งหิมะเริ่มตกตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันเสาร์ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้โดยสํานักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าบางเขตของกรุงปักกิ่งอย่างเช่นยานชิง ช่างติงและฝั่งชานมีหิมะตกหนักวัดปริมาณความสูงได้ระหว่าง10เซนติเมตรไปจนถึง30เซนติเมตรนอกจากนั้นค่ะในบางพื้นที่หิมะก็ยังทำให้อุณหภูมิลดลงมากกว่า10องศาเซลเซียสแม้ว่าสภาพ สภาพอากาศจะหนาวเย็นจัดนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนแต่ในบางบนทลนเขาดีใจค่ะที่หิมะตกลงมาแบบนี้เพราะว่าจีนเองก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในช่วงต้นปีหน้าด้วยนะคะ แดนหวังสูไห่รองผู้อำนวยการสำนักงานอุตุเนิ่ยว,วิทยาท้องถิ่นบอกว่าหิมะอาจจะตกหนักและวัดได้ประมาณ10-15เซนติเมตรคาดว่าอุณหภูมิอาจจะลดลงมากกว่า12องศาเซลเซียสและหลังจากที่หิมะตกแล้วค่ะอุณหภูมิอาจจะติดลบได้ระหว่างลบ15องศาไปจนถึงลบ18องศาเซลเซียส นอกจากนี้หิมะยังตกกระหน่ำในบางพื้นที่ของมณฑลเหนียวหนิงทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของจีนแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังลมกระโชกแรงและสภาพถนนที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่ามีน้ำแข็งและหิมะปกคลุมค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t ินเอ็นนิวข่าวเย็นค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางรับชมผ่านทางออนไลน์ของ t ินเอ็นช่อง16นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ